นุ่มจำได้ไหมตอนที่เกิดรัฐประหารยึดอำนาจเดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นเนี่ยเกิดกลุ่มที่เขาเรียกว่า civil disobedience จะเป็นกลุ่มชาวพม่าเป็นส่วนใหญ่นะคะคือชาติพม่าเนี่ยเป็นชาติพันธุ์หนึ่งในเมียนมานะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนพม่าเนี่ยก็จะรู้สึกมีความพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีก็คือภายใต้การบริหารงานภายใต้นางองซานซูจีได้เป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐคือก่อนหน้านั้นเขาก็ต่อสู้นะคะต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยจากพลเอกนายพลเนวินแล้วก็จนกระทั่งมาถึงช่วงของตันฉวยนะคะนายพลตันฉวยเสร็จแล้วช่วงนั้นเมียนมาก็ transform หรือว่าเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบอบที่เรียกว่าประชาธิปไตยก็มีประธานาธิบดีที่ชื่อเต็งเซ็งนะคะแล้วก็เริ่มเปิดประเทศเมื่อปี2011มีการเลือกตั้งซ่อมนะคะตอนนั้นองซานซูจีก็ถูกปล่อยจากการถูกกักบริเวณในบ้านพักมีการเลือกตั้งซ่อมแล้วก็เลือกตั้งจริงครั้งใหญ่ปี2015ตอนพี่นาก็ไปทำข่าวคือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบมีความหวังมากโอ้โหมากตอนนั้นเพราะว่านางองซานซูจีชนะการเลือกตั้งถล่มทลายแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญของพม่าเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้ามีสามีเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้แต่ว่าโดยทางพฤตินัยเนี่ยองซานซูจีก็ถือว่าเป็นผู้นำรัฐบาลเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐแล้วก็มีประธานาธิบดีนะทีนี้พอองซานซูจีขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะสามารถ เหมือนกับรัฐบาลเนี่ยจะสามารถเอาคล้ายๆกับส่วนที่สัญญาปางหลวงสมัยที่นายพลองซานพ่อขององซานซูจีกลับมาคุยได้หมายความว่าชาติพันธุ์มีความหวังอีกหรือเปล่าในการที่จะได้อำนาจในการปกครองตัวเองแต่ว่ามันก็มีปัญหาเยอะสมัยที่องซานซูจีเป็นแกนนำรัฐบาลเพราะว่าบรรดาชาติพันธุ์ต่างๆก็เหมือนกับผิดหวังว่ามันไม่ได้ไปมันไม่ได้ไปเร็วไปไกลเท่าที่คิดนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่รู้สึกว่าแบบมันแบบมันไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้แต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าชาวพม่าเองเนี่ยก็ไม่ได้เขาเรียกแหละคือพอมีรัฐบาลที่นำโดยองซานซูจีคนพม่าก็เหมือนกับว่าได้บรรลุอย่างที่บอกเนี่ยความฝันของตัวเองระดับหนึ่งแล้วจนกระทั่งเกิดการยึดอำนาจรัฐประหารเราก็เลยเห็นการลุกฮือของคนพม่าหรือว่าชาวพม่าที่ออกมาตามท้องถนนแล้วก็ออกมาเป็นแสนนะคะแล้วก็มีทหารไปไล่ปราบปรามไล่ยิงแล้วคนเหล่านี้เนี่ยจำนวนมากตอนนี้ก็ไปตั้งกองกำลังที่เรียกว่ากองกำลังพิทักษ์ประชาชนนะคะ PDF ไม่ใช่ไฟล์นะเป็น PDF People อะไรสักอย่างมีค่ะ PDF หรือว่าทีนี้ที่พี่นันเล่าตรงนี้ให้ฟังก็แค่อยากจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนพม่าเองเนี่ยไม่เคยต้องตั้งกองกำลังเพื่อต่อสู้กับอะไรบางอย่าง People's Defense Force ใช่ไม่เคยต้องตั้งกำลังหรือปีกการทหารเพื่อต่อสู้กับอะไรบางอย่างในสมัยของสู้กับนายพลเนวินก็ไม่ได้มีการรวมตัวกันเป็นแบบกองกำลังขนาดนี้สมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ลุกฮือช่วงปี88เนี่ยก็เป็นการลุกฮือของนักศึกษาออกมาประท้วงออกมาอะไรแล้วก็นำโดยนักศึกษาแต่ว่าไม่ได้มีการติดอาวุธที่แบบว่าเข้าป่าแล้วไปฝึกอาวุธแบบที่ PDF ทำตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่พี่นาเล่าให้ฟังว่าใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนก็มองว่าจะมีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มชาติพันธุ์ไหนบ้างที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่จะต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาที่นำโดยมินอองหลายนะคะเพราะว่าโดยถ้าปราศจากการสนับสนุนจากกองกำลังชาติพันธุ์เนี่ยเฉพาะ PDF เนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าประสบการณ์ในการรบเนี่ยน้อยกว่าคือชาติพันธุ์เนี่ยเขารบกันมานาน 60-70 ปีใช่ไหมแต่ว่า PDF เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเราเนี่ยก็เพิ่งมาก่อตั้งจากรัฐบาลใช่แต่ว่าคนเหล่านี้ก็ไปฝึก อาวุธกับชาติพันธุ์บางกลุ่มนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีการเขาเรียกว่าจับมือกันเหนียวแน่นนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย AA ซึ่งมีกองกำลังค่อนข้างเข้มแข็งน่าจะเข้มแข็งที่สุดในกลุ่มชาติพันธุ์เลยก็ยังไม่กระโดดเข้าร่วมผ่านมาจนถึงณวันนี้เนี่ย
คนที่ติดตามการเมืองเมียนมาใกล้ชิดเนี่ยอย่างพี่นาติดตามในช่วงแรกๆ6เดือนหลังไม่ได้ติดตามแล้วก็ไม่คิดว่า AA เนี่ยจะกระโดดเข้าร่วมมาเป็นหนึ่งในกองกำลังพันธมิตรพลดลภาพณวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีจุดประสงค์ร่วมกันเขาต้องการปกครองตัวเองซึ่งอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจว่ากองกำลังชาติพันธุ์ที่มีความเข้มแข็ง3กลุ่มเนี่ยมารวมกันได้